นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศและเชิญชวนประชาชนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่24ตุลาคม2562เวลา 15:30 นาทีนั้นซึ่งหลังจากมีการซ้อมย่อย10ครั้งเมื่อมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปตรงกันว่าหากยังมีพระราชพิธีตามหมายกำหนดการเดิมจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพน้ำและสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงไม่สามารถรักษาริ้วขบวนและความสวยงามไว้ได้ดังนั้นเพื่อความพร้อมเพรียงและความสวยงามรวมถึงไม่กระทบต่อขบวนเรือพระราชพิธีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราขออภัยครับพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและมีพระบรมราชวินิจฉัยให้เลื่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จากเดิมวันที่24ตุลาคม2562เป็นวันที่12ธันวาคม2562เวลา 15:30 นาทีที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่าถ้าหากว่ายังจะมีพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครในวันตามกำหนดเวลาเดิมนั้นจะมีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับสภาพของน้ำรวมทั้งดินฟ้าอากาศและเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อความพร้อมเพื่อความสวยงามและไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนินและไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระประธานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเลียบพระนครโดยพระยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิมซึ่งบัดนี้ได้ทรงพระนาโปรดเกล้ากำหนดลงมาแล้วว่าให้เป็นวันที่วันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา 15:30 นาทีดังเดิมวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนทางสำนักพระราชวังทางกองทัพเรือทางรัฐบาลจะพร้อมกันแถลงแล้วก็ตอบคำถามในวันจันทร์ซึ่งเราจะประชุมกัน10โมงแต่ท่านนายกมีความห่วงใยว่าวันนี้วันที่17 17 18 19 20นั้นน่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ส่งสัญญาณบอกให้ประชาชนทราบมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจับจองโรงแรมจับจองสถานที่ร้านอาหารบางคนซื้อตั๋วรถไฟเครื่องบินเดินทางก็ควรจะต้องบอกกล่าวตรงนี้ให้ทราบซะก่อนเพื่อท่านจะได้จัดแผนการให้ใหม่